เอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายเอเทอร์นอลเลิฟนะครับวันนี้นะฮะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับนะครับผมการหานะทางด้านของ Honor Proof นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คงจะสงสัยว่าไอ้เจ้า Honor Proof เนี่ยมันเอาไว้ใช้อะไรกันนะนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ได้ใช้มันนะในการซื้อของนะครับในตู้กดน้ำผมเรียกมันตู้กดน้ำแล้วกันนะคือคนปกติเนี่ยก็จะซื้อกันประมาณหมวกนี้นะครับไอ้หน้ากากอันนี้นะครับเอาไว้ลงกิลด์วอร์และหลักๆเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของใบอวยพรกิลด์แบบใหม่นะครับซึ่งเพราะมันซื้อได้เยอะๆเข้าเนี่ยมันก็ไม่พอนึกออกไหมคือคนปกตินะครับจะซื้อได้5อันต่อสัปดาห์แต่ถ้าใครเคลียร์อาชีพเมนต์ในสมุดแล้วมันปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะซื้อได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ดูฮะผมเนี่ยซื้อได้17อันต่อสัปดาห์ถ้าตีว่าอันละ400มันจะเป็นเท่าไหร่ครับผมก็จะประมาณเท่าไหร่เนี่ย748นะฮะแล้วก็6,000กว่าต่อสัปดาห์คือถือว่าใช้เยอะมากนะครับผมถูกต้องผมคูณถูกไหมเนี่ยอ่ะ6,800นะครับคุณไม่ผิดนะครับทีนี้นะครับเราจะหายังไงให้มันพอต่อสัปดาห์เราจะหามันได้จากไหนบ้างนะครับผมหลักๆเลยนะครับผมง่ายๆที่ทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคือการหาจากทางด้านของกล่องสมบัติตรงนี้นะครับจากกล่องสมบัติเนี่ยเราจะเอาเจ้าเม็ดเขียวเนี่ยนะครับมาใส่กล่องสมบัติแล้วมันก็จะสุ่มได้เจ้าฮอนเนอร์พูออกมามีโอกาสสุ่มได้3แบบก็คือHonor Proof นะครับเงินและก็ทางด้านของ Contribute นะฮะหรือแต้มบริจาคกิลด์นั่นเองส่วนเจ้าเม็ดเขียวๆเนี่ยหาได้จากไหนนะครับเม็ดเขียวๆเนี่ยนะครับหาได้จากตัวละครกิลด์ของคุณนะครับทำเควสกิลด์นะฮะแล้วก็จะมารับได้ตรงนี้อันนี้ผมกดรับไปแล้วนะครับกดรับได้ทุกสัปดาห์นะฮะเควสกิลด์เนี่ยตรงนี้นะฮะกิลด์ Challenge นะครับผมตรงนี้อันนี้ก็คือเนี่ยผมกดรับไปแล้วเหลือสมาชิกกิลด์10คนเข้าร่วมกิลด์วอร์ในสัปดาห์นี้ก็จะได้เควสกิลด์เพิ่มอีกนะฮะประมาณนี้จะได้กล่องมาทุกสัปดาห์เปิดมาก็มีของหลายๆอย่างนะครับทั้งเม็ดสีเขียวหรือจะเป็นฮอนเนอร์พูฟเลยหรือจะเป็นทางด้านของเม็ดสีเทานะอ่ะทีนี้เรามาลองหยอดตู้กันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะหยอดเข้าไปอันนี้ก็ได้แต้มกิลด์อย่างที่ผมบอกใช่ไหมนะครับนี่ฮะได้ฮอนเนอร์พูฟแล้วนะครับก็จะได้ประมาณ300กว่าๆนะครับถ้าทางด้านกล่องสมบัติของคุณอัพเต็มได้เงินได้ครบเลยนะนี่ฮะ360โดยประมาณนะคือถ้ากล่องสมบัติของคุณยิ่งเลเวลสูงมันจะยิ่งได้แต้มนี้เยอะขึ้นนึกออกไหมนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่านะครับอ่ะก็จบประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็แลกหมดแล้วเมื่อสักครู่มี 4,000 กว่าตอนนี้ก็มี 6,000 แล้วอ่ะนะฮะทีนี้หาได้จากที่ไหนอีกนะครับหาได้จากการลงกิลด์วอร์นะครับลงกิลด์วอร์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็จะได้ประมาณถ้าลงครบ2ครั้งแล้วก็เก็บแต้มครบนะฮะจะได้ประมาณ 5,000 นะผมไม่ชัวร์นะว่าประมาณ 5,000 หรือ 6,000 อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือมันมีพวกกล่องเล็กกล่องน้อยหลายอย่างกันนะครับก็เลยไม่ค่อยแน่ใจตรงนี้ได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ประมาณนี้แหละนะครับโอเคดังนั้นสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคุณก็จะได้รวมอันนี้นะครับถ้าสุ่มอันนี้เนี่ยได้สักประมาณ 1,200 กิวอร์อีกประมาณก็รวมกันแล้วประมาณ 5,000 6,000 แล้วนะครับคุณจะหาจากที่ไหนได้อีกล่ะนะครับมันซื้อไม่พอหรอกถ้าสัปดาห์หนึ่งได้แค่ 5-6,000 ถูกไหมนะครับยังหาได้จากการส่งสัตว์เลี้ยงนะครับส่งสัตว์เลี้ยงตรงนี้เข้าไปในกิลด์นะครับส่งสัตว์เลี้ยงของเราไปที่กิลด์นะฮะเราจะได้แต้ม Honor Proof ด้วยไม่ใช่แค่ Honor Proof นะเดี๋ยวผมกดรับให้ดูเราจะได้แต้มคอนทริบิวด้วยเห็นไหมอันนี้มันก็สุ่มอีกนะครับว่าจะได้เยอะได้น้อยเห็นปะผมมีแค่4กล่องแต่ผมได้แต้ม Honor Proof 11 Contribute 6นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นสุ่มนะครับว่าจะได้เยอะได้น้อยนะฮะส่วนสัตว์เลี้ยงที่ผมแนะนำให้ส่งเข้าไปดีที่สุดคือโซฮีนะครับตามนั้นนะฮะตัวอื่นก็ส่งได้ถ้าคุณไม่มีโซฮีหรือใช้โซฮีในการส่งอย่างอื่นอยู่นะฮะดังนั้นเจ้าโซฮีจะดีที่สุดถ้าใครแบบไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรแล้วไม่ได้ใช้มันส่งสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับเอามันมาส่งในกิลของเราคือผมเนี่ยเพิ่งรู้ตัวนะครับว่ามันจำเป็นนะฮะคือสมมุติว่าโอเควันหนึ่งเนี่ย
เมื่อเช้าเนี่ยผมกดรับประมาณ40กล่องก็จะได้ประมาณ100อันนะครับโดยประมาณนะอาจจะไม่ถึงนะครับถ้า7วันคุณก็จะได้ประมาณ700รวมๆแล้วนะครับสัปดาห์หนึ่งคุณก็จะหาได้ประมาณ 6,000 โดยเฉลี่ยนะครับผมอันนี้ก็จะพอทุเรานะครับการไม่พอนะฮะของการหาเจ้าอันนี้เข้าไปได้นะคือถ้าผมซื้อ20อันรวมทั้งหมดเดือนนึงเนี่ยผมจะใช้ทั้งหมดเลยเอาไม่ใช่เดือนดิสัปดาห์หนึ่งผมจะใช้ 8,000 ผมว่าไม่พอแน่นอนนะครับทำยังไงยังไงก็ไม่พออนาคตอาจจะมีวิธีหาเพิ่มนะครับหรือว่าใครมีวิธีหาเจ้า Honor Group เนี่ยเพิ่มมากกว่าที่ผมพูดในคลิปนี้ก็สามารถเม้นกันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ